สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาเริ่มซีรีส์ใหม่ครับเป็นซีรีส์ของการเริ่มต้นของการแกะสลักโฟมนะครับวันนี้คือผมจะมาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันเลยคือก็จะทำควบคู่ไปกับการซีรีส์ของการปั้นตัวประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรแล้วก็งานอื่นๆที่ผมทำอยู่ประจำพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้แต่บทนี้ผมจะเริ่มด้วยเป็นเรื่องใหม่คือเรื่องของการแกะโฟมแกะสลักโฟมผมจะเริ่มเป็นขั้นตอนตั้งแต่ทำเครื่องมือยันแกะสลักโฟมขั้นสูงเลยในส่วนของวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channelแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ดูอีกเยอะๆแล้วก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์เพจของผมด้วยนะครับโค้ดพรอาร์ติสต์ไทยก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้จะมาว่าในเรื่องของการทำมีดแกะสลักโฟมนี่ครับมีดแกะสลักโฟมเป็นเครื่องมือที่ทำมันเองได้ครับไม่ต้องไปหาซื้อเป็นมีดที่ใช้แกะสลักโฟมโดยเฉพาะอันนี้คือมันเป็นสูตรนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยบอกกันหรอกครับไอ้พวกเครื่องมืออะไรพวกนี้ว่าทำกันยังไงแต่ผมบอกเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งพวกนี้มันเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นคุณค่าแก่คนรุ่นหลังไม่ต้องไปเสียตังค์เรียนไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างเขาทำหรอกครับเพราะที่ขายกันอยู่ไอ้มีดพวกนี้ก็มันขายกันอันนึงหลายร้อยเหมือนกันคือทำด้ามสวยๆก็เอาไปกดราคากันละจริงๆทำเองได้ในราคาไม่กี่ตังค์นะโดยวัสดุที่มีอยู่ในบ้านอันนี้ก็เป็นมีดสำหรับแกะสลักโฟมโดยเฉพาะผมจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยแล้วกันว่าเริ่มยังไงว่าทำยังไงเดี๋ยวไปเข้าขั้นตอนกันเลยดีกว่าครับนะครับทีนี้คือก็สิ่งที่ต้องเตรียมต้องใช้ก็คืออย่างแรกในการทำใบมีดตัดโฟมก็คือใบเลื่อยตัดเหล็กก็ซื้อตามร้านก่อสร้างทั่วไปฮะอันนึงไม่กี่ตังค์หรอกนะ10 กว่าบาทถูกวันนี้ก็อาจจะมีแล้วก็ท่อ PVC ประมาณ4 หุ่นนะไว้ทำตัวด้ามเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วนี้ก็เป็นด้ามจับเดี๋ยวมาตัดท่อก่อนเลยดีกว่าเรื่อยๆนี่ใช้คุ้มเลยใช้ตัดท่อด้วยแล้วก็ใช้ทำตัวมีดด้วยทีนี้ก็ตัดท่อเสร็จแล้วไว้ทำเป็นตัวด้ามนี่ที่เสียบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวปูนฟัตเตอร์เทยัดลงไปแล้วก็เอาไอ้ตัวเหล็กไอ้ลวดไอ้ด้ามเลื่อยเนี่ยเสียบเข้าไปทำไว้2 อันด้ามสั้นกับด้ามยาวสำหรับมีด2 อันแล้วก็ต้องมีเผื่อไว้ทั้ง2 ขนาดแล้วเดี๋ยวก็มาตัดตัวมีดตัวใบเลื่อยอีกทีนึงอันนี้ผมแนะนำก็ใครมีใบเลื่อยเก่าก็ใช้ของเก่าไปแล้วถ้าซื้อใหม่มันก็อาจจะเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะอ่านไว้กี่ตังค์10 กว่าบาทก็ใช้ครีมจับแล้วก็หักระวังหน่อยแล้วกันบางทีมันมีเศษเหล็กเนี่ยเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าลูกตาเรียบร้อยครับก็ได้2 อันอันสั้นกับอันยาวมาเสียบเนี่ยทีนี้เราจะมายึดปูนกับตัวมีดแต่ทีนี้ก็มาทำตัวด้ามมีดสิ่งที่ต้องใช้ก็หาไม้กระดานอะไรมาสักอันมีมุมใช้นี้แล้วกันมีอยู่แล้วแล้วก็ตัวท่อที่ตัดเรียบร้อยแล้ววางเดี๋ยวต้องหาดินน้ำมันต้องเอาดินน้ำมันยึดตูดมันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มแบบนี้แหละเป็นฐานกันเอาไว้วางให้มันล้มเราก็ยึดให้มันแน่นหนานิดนึงทำไว้2 อัน 2 ด้ามเพราะเวลาแกะโฟมใบมีดที่รับเนี่ยมันจะเท่เร็วเราเลยต้องสำรองไว้สักด้ามนึงแต่ถ้ามีมากกว่านั้นได้ก็ดีเวลาแกะแล้วอีก
อีกอันหนึ่งคือก็เปลี่ยนมาใช้อีกอันแทนได้แล้วปรับให้มันตั้งฉากนิดนึงมันใช้ฉากช่วยนี่ได้อยู่นี่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปผสมปูนมากันไม่ต้องเยอะปูนนิดเดียวพอนี่ก็ผสมปูนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องมีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งใยมะพร้าวเดี๋ยวเทปูนไปชั้นหนึ่งปูนข้นไปแล้วก็ใยมะพร้าวชุบเออยัดลงไปเยอะยัดเพื่อให้มันในตัวใหญ่มะพร้าวมันเป็นตัวยึดเลอะเทอะนิดนึงแล้วกันตอนนี้แล้วก็อัดลงไปยัดลงไปเราค่อยๆทำใจเย็นนิดนึงเริ่มล้นแล้วพอทีนี้เริ่มล้นก็จริงๆไอ้ด้ามเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ต้องยุ่งยากอีกแต่แค่หาอะไรพันก็พวกกอเทปกระดาษกาวอะไรพันด้ามให้มันจับถนัดแค่นั้นก็พอแต่นี้คือผมอยากทำให้มันเรียบร้อยมันจะได้ดูสวยเสร็จแล้วก็เตรียมด้ามเลดเอาตัวตรงช่วงด้ามเนี่ยเคยแกว่งในปูนแล้วหน่อยแล้วปูนหยอดให้มันเต็มแล้วก็เสียบไปดูให้มันฉากอีกอันก็เหมือนกันเอาช่วงตูดใบเลื่อยแกว่งแล้วก็เสียบอันนี้คือมีอันสั้นกับอันยาวแล้วก็รอปูนมันเซตตัวก็คอยขยับมันหน่อยให้มันกลางทีนี้ก็รอปูนเซตตัวแป๊บหนึ่งเราวัดให้มันไม่เอียงก็พอได้อยู่ไม่เป๊ะมากแต่ว่าไม่เป็นไรในส่วนข้างๆเนี่ยที่มันเลอะๆก็ไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไปเพราะเดี๋ยวเวลามันแข็งตัวเซตตัวก็มาปาดออกทีหลังได้ยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องความสะอาดอะไรมันมากเดี๋ยวรอปูนแห้งปูนเหลือโคตรเยอะเลยนะใช้ไปทิศเดียวเองไม่ทำอะไรก็ทิ้งไปทีนี้ก็ปูนก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วแข็งเป๊กก็มาแกะมาใส่ปูนออกจากที่น้ำมันก่อนแล้วก็มาแกะไอ้พวกเศษตรงนี้ออกเพื่อความสวยงามวางเอียงมันนิดนึงมันไม่ฉากไม่เป็นไรช่างแม่งมันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่
็ลองแปรงทองเหลืองขัดให้มันจะอาจจะอ่านขึ้นจริงๆถ้าทำแค่พอใจได้มันไม่ต้องเวอร์อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเรียบร้อยอย่างนี้ก็ได้แค่เอาดำเลื่อยมาแล้วหาอะไรพันช่วงเนี้ยให้มันพอจับได้แค่นั้นก็พอแล้วอันนี้คือผมเน้นให้มันสวยงามนิดนึงด้ามยาวไปดูจับช่วงนี้ถ้าประมาณนี้ก็น่าจะพอไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดต่ออีกทีนึงนี่ก็ยาวไปแล้วลองกำมือดูประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้ก็ตัดออกหลังจากตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเตรียมตัวเจียตัวใบมีดแล้วประมาณนี้แหละจะถนัดมือกันเยอะเดี๋ยวมาร์กก่อนมาร์กส่วนที่จะต้องเจียออกคือลักษณะการเจียคือต้องทำให้มันอยู่ในลักษณะของมีดปลายแหลมส่วนนี้คือด้ามใบมีดต้องประมาณนี้แหลมนิดนึงก็มาร์กประมาณนี้แหละเหมือนกันทั้งสองอันเลยเดี๋ยวเรามาเจียวเลยดีกว่ามีอะไรได้แล้วเดี๋ยวผมใช้ไอตัวมีดไอใบเลื่อยไฟเบอร์เป็นตัวเจียพอเจียได้รูปทรงเสร็จก็ค่อยมารับคมอีกทีนึงเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเจียตัวใบมีดอันนี้คือผมใช้ตัวไฟเบอร์เป็นตัวเจียมันจะได้เร็วๆเจียให้มันเข้ารูปเข้าที่เข้าทางให้มันได้ตามรูปแล้วค่อยมารับคมด้วยเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะเจียก่อนก่อนอื่นก่อนจะเจียก็ต้องป้องกันก่อนป้องกันลูกตาเพราะว่าระหว่างเจียเนี่ยมันจะมีเศษสะเก็ดไฟสะเก็ดเหล็กที่มาจากไอ้ตัวเหล็กใบเลื่อยเนี่ยคือมันเป็นฝุ่นเหล็กที่มองไม่เห็นนะถ้าเกิดว่ามันเข้าตาอะไรไปพวกนี้แล้วมันจะมีปัญหาที่หลังเคยเจียแบบไม่ใส่แว่นอยู่แล้วไอ้ฝุ่นเหล็กพวกนี้มันเข้าตาต้องไปหาหมอหยอดยาบาบออะไรก็ไม่รู้แสบชิบหายเลยลืมตาไม่ได้ไป2วันก็ป้องกันไว้ดีที่สุดจริงๆก็หาอะไรคุมหัวไว้เลยก็ได้ป้องกันฝุ่นเหล็กมันเข้าจมูกด้วยพวกทำงานพวกนี้มันต้องป้องกันไม่งั้นมันเสียสุขภาพหมดเดี๋ยวมาเจียกันเลยดีกว่าได้สองและอันหนึ่งจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วแหละจริงๆถ้ามีน้ำอยู่ใกล้ๆก็ดีก็คอยเอาไว้พวกเนี้ยเวลามันเจียไอ้เปลือกพวกเนี้ยมันจะร้อนก็คอยเอาจุ่มน้ำเรื่อยๆมันจะได้ช่วยเยอะเนี่ยครับคือเห็นประโยชน์ของด้ามแล้วนะคือเวลาทำเนี่ยทำด้ามให้เสร็จก่อนมันจะได้มีไอ้ที่ไว้จับได้เพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีด้ามแล้วเราจับแต่ตัวเหล็กเนี่ยมันจะลำบากเรามันจะยากเพราะเวลาเจียไปแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ระวังมันอาจจะโดนมือได้แต่ถ้ามีตัวด้ามไว้แล้วเนี่ยคือจับยังไงก็ได้ยังไงมันก็อยู่ก็คือทำด้ามไว้ก่อนน่ะดีที่สุดเพราะถ้าจับเหล็กทีเดียวบางทีเหล็กมันร้อนนะเจียอยู่เหล็กร้อนเงี้ยมันไม่ถนัดโอ้เลยไฟเบอร์มันแต่กระเด็นเลยวันนี้เสียงอะไรวะโอ้ยเกือบ
ไปแล้วไปหนึ่งไอ้ตัวนี้มันนี่มันหลวมเกือบไปแล้วมือเกือบแขนขาดไล่ปืนเลยเดี๋ยวน็อตมาขังกันใช้เครื่องมือพวกนี้ต้องระวังเยอะบางทีก่อนจะใช้ว่าเช็คความเรียบร้อยอะไรให้มันได้ก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราชีวิตไปเสี่ยงมันก็ไม่คุ้มนี่คือผมเกียร์ขอบมีดเมื่อกี้ไปแล้วคือลักษณะก็ปลายต้องแหลมแล้วก็คมนะอันนี้คือมันยังไม่คมเพราะว่าผมแค่เกียร์ให้มันเข้าทรงมันเฉยๆก่อนทีนี้ก็ขึ้นทรงของตัวมีดเรียบร้อยแล้ว2อันอันยาวอันสั้นรับช่วงคมมันนิดนึงให้มันสโลปพร้อมเป็นใบมีดทั้ง2ด้านนะคล้ายๆมีดคล้ายๆดาบของอัศวินเมืองนอกเขาว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวทีนี้ก็จะใช้เครื่องเจียอีกตัวหนึ่งขัดช่วงคมให้มันคมขึ้นคือช่วงคมเนี่ยต้องขัด2รอบ3รอบแล้วก็รับด้วยมีดรับมีดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันคมพอที่จะแกะสามารถแกะสลักโฟมได้เดี๋ยวไปรับอีกส่วนนึงเลยดีกว่าทีนี้ในส่วนของรับคมเนี่ยผมจะใช้อีกตัวหนึ่งคือเป็นเจียลูกหนูเป็นตัวรับเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นลักษณะของหัวแบบผ้ากระดาษทรายมันจะรับได้เนียนกว่าเป็นใบไฟเบอร์แบบเมื่อกี้อันนี้ขั้นตอนมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันเป็นการทำอุปกรณ์เองมันจะยากนิดนึงแต่ถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยคือมันจะคุ้มไม่ต้องไปซื้อของแพงๆมาใช้ทั้งๆที่เราสามารถทำเองได้ในราคาไม่กี่ตังค์เดี๋ยวมาเจียดีกว่าเดี๋ยวว่าเหมือนเดิมป้องกันก่อนใส่แว่นเจมบอลแหละวะนี่ก็จับแล้วก็ระวังหน่อยเพราะอุปกรณ์แต่ละอย่างมันค่อนข้างอันตรายมันมีแรงดีดของมันอยู่เด็กๆทำคนอยู่ให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้หลังจากรับด้วยตัวเจียลูกหนูไปแล้วเนี่ยความคมมันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วพอประมาณแต่อาจจะยังไม่ได้คมกริบลองสังเกตดูลองเฉือนโฟมดูเนี่ยคือถ้าคมอ่ะถ้ามีคมคมอ่ะเวลาเฉือนโฟมอย่างเงี้ยช่วงที่เฉือนเนี่ยโฟมมันจะเรียบมันจะไม่เป็นขุยเนี่ยลองเฉือนแล้วนะโฟมมันจะเรียบกริบเลยอันนี้คือใกล้ใช้ได้แล้วเนี่ยเรียบเลยแล้วคือมันจะไม่สะดุดมันจะไม่สะดุดเวลาเฉือนไปอันนี้ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ดูสังเกตอันเนี้ยลองเฉือนไปเนี่ยคือมันยังเป็นขุยๆอยู่ถ้าเป็นขุยๆเนี่ยคือมีดมันยังไม่คมต้องรับเพิ่มให้มันคมมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดมีดทื่อเนี่ยเวลาเฉือนมามันจะไม่ค่อยเข้าในเนื้อโฟมแต่นี่เดี๋ยวผมจะไปรับด้วยเครื่องรับอีกอันนึงก่อนแล้วก็เป็นอันจบกระบวนการอันนี้ที่จริงไปรับด้วยหินรับมีดก็ได้ถ้าไม่มีตัวเจียรับแบบเฉพาะรับมีดโดยเฉพาะมันมีขายอยู่ในกรุงเทพหาไม่ยากหรอกแถวอะไรวะอีกวรจักรหรืออะไรทั้งอย่างเลยแหละ
แถวๆนั้นแหละแถวเยาวราชอ่ะแต่ถ้าในต่างจังหวัดไอ้ตัวเจียแบบเจียแบบรับมีดอ่ะจะหายากนิดนึงฝากผมซื้อก็ได้ถ้าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ก็คิดค่าส่งค่าเดินทางอะไรนิดหน่อยตามสะดวกเดี๋ยวผมมาเจียอีกชั้นนึงดีกว่าเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเจียให้มันคมในเครื่องมือที่ใช้คือตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวคือเป็นใบเจียที่ใช้รับมีดอ่ะคือที่ผมใช้ประจำอ่ะมันจะทำให้มีดคมได้คมพอสมควรนะคมพอกับรับด้วยหินรับมีดแต่นี่ก็แล้วแต่ด้วยแล้วแต่ความชำนาญว่าบางคนอาจจะชอบแบบหินรับมีดเพราะว่าอาจจะถนัดกว่าแต่คือผมใช้เนี่ยไอหัวเนี่ยแหละมันเร็วกว่าไงถ้าใช้หินรับมีดมันยากผมไม่ชำนาญแล้วก็มันช้าด้วยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเวลาใช้ก็ต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวมันตีแสกหน้าแล้วมีดกระเด็นปักหัวกระบาลเราต้องระวังโอ้ยเนี่ยฮะมันต้องระวังอย่างเงี้ยแหละไม่งั้นในตัวในเครื่องเนี่ยมันจะตีแสกหน้าตีมีดจนมีดงอเลยเนี่ยต้องคอยเทสว่ามันคมหรือเปล่าขั้นตอนการรับมีดเป็นขั้นตอนที่มันจะยากนิดนึงคือถ้าใครทำกับข้าวเก่งแล้วรับมีดเก่งๆอันนี้สบายเดี๋ยวถ้าแบบรับคือไม่ถนัดการรับมีดเนี้ยมันจะค่อนข้างยากก็ได้อยู่ถือว่าคมพอสมควรก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราะเวลาตัดไปโฟมมันยังเป็นขุยๆอยู่มันยังไม่ค่อยเรียบต้องลองเทสไปเรื่อยๆนี่ก็ได้แล้วจริงๆพอแค่นี้ก็ได้แล้วครับที่นี่ก็ขั้นตอนของการทำมีดก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เจียแล้วก็รับคมก็ถือว่าคมได้ระดับหนึ่งเพียงพอที่จะแกะสลักโฟมให้มันสวยงามได้แล้วทีนี้ก็วิธีเก็บรักษามีดก็หาโฟมครับโฟมก้อนหรือโฟมแผ่นทั้งอันเนี่ยมาใช้เป็นตัวเก็บเสียบไปจิ้มเป็นการรักษาตัวมีดแล้วก็รักษาชีวิตคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้สุ่ม4สุ่ม5แล้วไปเดินเตะเข้ามันจะได้เลือดกระฉูดเลือดสาดเนี่ยครับหาโฟมอะไรก็ได้เสียบเก็บไว้เวลาใช้ก็ดึงออกทีหนึ่งหรือไม่ก็ใครหมั่นไส้ใครก็เสียบไปแล้วไปเดินใกล้แล้วก็ชักมาจ้วงแม่งเลยตายล้อเล่นนะครับไม่ได้สอนทำอาวุธนะครับสอนทำเครื่องมือทางศิลปะนะเดี๋ยวโดน YouTube แบนนะตำรวจจับอีกเดี๋ยวโดนข้อหาสอนทำอาวุธไปฆ่าคนตายไม่ได้ชี้เป้านะครับอันนี้คือไว้ทำงานศิลปะจริงๆนะครับก็ถือว่าขั้นตอนการทำมีดก็เป็นอันจบกระบวนการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีสอนทำไอ้ตัวตัดโฟมอีกชิ้นหนึ่งเป็นตัวตัดโฟมขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าใช้ความร้อนเนี่ยแหละมันทำเองได้ไม่ต้องไปซื้อหรอกเปลืองตังค์ซื้อกันหลายตังค์เหมือนกัน 2,000 3,000 ทำเองก็ได้จริงๆอ่ะด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องไปซื้อก็ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอันนี้คือเป็นชุดของผมสอนเป็นตอนแกะสลักโฟมแล้วกันคือจะไล่ตั้งแต่ทำเครื่องมือยันแกะสลักแบบยากๆแกะสลักโฟมขั้นสูงเลยเดี๋ยวผมจะลงทยอยทำคลิปลงเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับ Blue Dart Channel แล้วก็แชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองให้คนดูเยอะๆแล้วก็ฝากไว้เพจนึงเหมือนเดิมเพจควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับฟับโฉม